โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็นี่เลยไม่มีอะไรพอดีได้มาแล้วครับน้ำมันเครื่องนะผมก็เลือกใช้ของผลิตภัณฑ์ของนี่เลยของใบไม้นะครับค่ายใบไม้นะครับก็สเปคก็ประมาณนี้นะ 10W40 นะครับก็พักส่วนมาตรฐานนี่ก็ผ่านหมดนะ API SN JASO MA2 เป็นมาตรฐานน้ำมันที่เขาสามารถผ่านได้นะพวกเนี้ยแบรนด์ดังนะแบรนด์ใหญ่ๆค่ายยักษ์ใหญ่ของน้ำมันอ่ะเขาไม่โกหกหรอกนะครับเพราะว่าถ้าเขามาสกรีนอย่างเงี้ยแล้วเขามาขายแล้วถ้าเขาไม่ผ่านมาตรฐานจริงอ่ะมันไม่ได้ไงมันจะผิดเนาะกฎหมายบ้านเรามันมีอยู่เนาะคุ้มครองผู้บริโภคอ่ะเนาะก็ถ้ามันผ่านมาตรฐานนี้แล้วก็น่าเชื่อถืออยู่นะโอเคอันนี้ก็จะเป็น 0.8 ลิตร12กระป๋องน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะสำหรับระบบคาร์บูเรเตอร์และระบบหัวฉีดว้าเราก็ไม่มีคัตเตอร์แกะกับพื้นเลยโอ้ยทิ่มขานี่คือคัตเตอร์ของเราระวังแตกด้วยนะรู้สึกว่ากล่องนี้มันจะมาเป็นแพ็คจากโรงงานเลยนะเพราะว่าข้างในมันมีกาวอีกทีนึงนะครับมันแน่นมากเลยก็น่าเชื่อถืออยู่นะโหนี่ไงโหคือแกะไม่ได้ครับเขาอัดกาวมันแน่นมากคือใครรับน้ำมันมาถูกกว่าผมก็บอกเลยนะเดี๋ยวนะเฮ้ยกล่องเขาแกะงี้หรือเปล่าวะทำไมแกะมาแล้วมันไม่มีอะไรครับดูสิแกะออกมามันก็เป็นกล่องกระดาษตันๆเฮ้ยแปะกาวไงวะเราแกะผิดด้านแกะไงวะกล่องนี้ต้องอยู่อีกนานนะเขาตั้ง12ขวดจะใช้ไงหมดโอเคผมได้นี่มาละชวงมีดเราจะมาแกะกันให้ได้คือสงสัยอ่ะแพ็คไปยังไงวะมีถังเนื้อเราทื่อแล้วเนี่ยจะจิ้มโดนกระป๋องวะหายแล้วเห็นอะไรไหมอยู่ข้างในบอกเลยว่ามันยากเหลือเกินแกะป๋องเนี่ยโอเคมันเป็นแบบนี้นะกล่องแต่มันแปะกาวมาแบบแน่นมากเลยตัดอย่างนี้ซะเลยโอเคเราก็ได้ทั้งหมด 3-42 โหลนึงขึ้นมาดูซิ1ป๋องนี่ครับก็แฟนผมถามว่าพี่ซื้อน้ำมันเครื่องมาทำไมเยอะแยะซื้อทำไมตั้งเยอะตั้งแยะใช้ทีละ2ป๋อง3ป๋องเลยเหรอผมเลยบอกไปว่าก็ซื้อเป็นโหลมันถูกกว่านี่ดีกว่าซื้อทีละขวดเนาะ 0.8 ลิตรนะครับกระป๋องไม่มีบุบสลายเลยแพ็คส่งอย่างดีนะครับผมซื้อมา1โหลอยู่ที่1,000
1,140ประมาณนั้นนะครับแล้วค่าส่งอีก50บาทก็เป็น1,190เป็นเสร็จเนาะหารออกมาแล้วตกอยู่ป่องละ100อ่ะ100ต้นๆนะครับ110บาทประมาณนี้ก็ของปลอมป่าววะของปลอมป่าววะไม่เห็นมีบาร์มีเบอร์อะไรเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไปเอากับอ๋อนี่ไงเขานี่เขายิงบาร์ไว้ตรงนี้เห็นกันไหมเห็นกันไหมไม่รู้กล้องนี้มันเป็นโกโปรนะมันไม่ได้โฟกัสแล้วเนาะนี่ครับมันจะมีบาร์อยู่นี่ก็มองทะลุไปนะฮะนั่นก็น่าจะเป็นเจ้าฟอร์ซ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องน้ำมันนี้กันก่อนเนาะคือผมได้เจ้านี้มา1โหลเนาะในราคา 1,140 บาทค่าส่งอีก50บาทก็เป็น 1,190 เนาะได้มัน12ขวดครับก็ตกขวดละประมาณเท่าไหร่อ่ะ110บาทได้นะก็ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากน้ำมันนี้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าผมเคยใช้แล้วครั้งหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นผมใส่เกินนะมันมีความหนืดเว้ยมันมีความหนืดกว่าน้ำมันทั่วไปนิดหน่อยไม่ใช่ทั่วไปน้ำมันศูนย์นะกว่าน้ำมันศูนย์นิดนึงในปริมาณที่แบบเติมล้นๆพอกันเลยนะเพราะช่างศูนย์ก็เคยเติมล้นให้ผมนะเติมเต็มอ่ะมันก็รู้สึกว่าอันนี้จะมีความหนืดมากกว่าแล้วผมคราวที่แล้วผมใช้อ่ะผมไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ลากยาวเกิน 6,000 โลนะผมใช้ไปหลายโลอยู่แหละกว่าจะเปลี่ยนอีกทีเนาะประมาณ 10,000 กว่าโลเลยอ่ะมันก็ยังรู้สึกว่าผมโอเคอ่ะยังรู้สึกว่าลื่นอยู่อ่ะหรือว่าผมใส่เยอะไปก็ไม่รู้มันก็เลยดูมันนุ่มมันเงียบดีอะเครื่องอะก็นี่แหละก็เป็นเหตุผลที่ผมจะใส่เจ้าตัวนี้นะแล้วก็อีกอย่างผมไม่ได้วิ่งเลดไลน์ตลอดเวลาผมวิ่ง150อยู่ที่ 7,500 รอบนะครับรถผมก็ไม่บิดเกินนั้นแล้วครับเพราะว่าใส่ชามเดิมให้มันวิ่งอยู่ได้อยู่ที่150นะครับถ้ามันลงเขาลงอะไรมากกว่านั้นก็แล้วแต่เนาะว่ามันเป็นของแถมไปแต่หลักๆอ่ะสูงสุดที่ผมขี่นะประมาณ150เนี่ยประมาณนั้นแหละครับไม่เกินนั้นว่าแล้ว150นี่นานเลยเต็มที่อ่ะ140อ่ะไปทำงานเนี่ยมีอ่ะทุกวันที่ว่า140อ่ะถึงทุกวันแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นระยะสั้นๆนะครับเต็มที่ก็กิโล2กิโลเนาะประมาณนั้นผมก็ไม่เคยขี่เกินเอ้ยแต่ทุกวันนี้รถมันเร่งได้ถึง150ในระยะทางเท่าเดิมนะครับก็แต่ก็น้อยอ่ะบางวันรถมันติดอ่ะเนาะก็มีลองบ้างแต่เต็มที่อ่ะส่วนใหญ่นะครับ103 104ยืนพื้นนี่120อะไรอย่างงี้นะก็ผมว่าน้ำมันแค่นี้เพียงพอแล้วครับมันแค่นี้เพียงพอกับเครื่องยนต์บล็อกน้อยๆของผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวแพงนะใครที่ซื้อตัวแพงก็ไม่ใช่ว่าผิดอะไรนะครับก็แล้วแต่สตางค์ท่านเลยนะครับคือผมมองว่ามันคุ้มตัวเนี้ยมันคุ้มค่าเพราะว่าสังเคราะห์ร้อยอะไรมันจะกระป๋องละร้อยเองเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายน้ำมันเครื่องกันขอตั้งกล้องก่อนเนาะตรงนี้น่าจะได้ต้องใช้ไฟช่วยไหมถ่ายในบ้านก็จะดีกว่าถ่ายนอกบ้านหน่อยนะนอนเลยง่ายดีไหนวะเออเดี๋ยวนะ
โอ้ยแม่โอ้ยช่างไขมาเสน่ห์เกินไปดูกันครับตั้งแต่วันนั้นที่น้ำมันรั่วไปแต่เครื่องแต่งวันนั้นก็ลืมเลยนะนี่เป็นท่าถ่ายน้ำมันเครื่องโอ้นอนถ่ายอย่างนี้เลยใช่ไหมโอเคหายชู้เลยเดี๋ยวมาวัดกันว่าน้ำมันเครื่องในรถเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวผมขอตะแคงเอาเฮาจากกองน้ำมันเครื่องออกมาด้วยนะตะแคงมันหน่อยออกแล้วก็เป่าด้วยหมดนะหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวก็แข่งอีกทีคือพอตะแคงแล้วน้ำมันจากกองน้ำมันเครื่องมันก็จะออกมาด้วยเราจะเอาออกให้เกือบหมดเลยนะยังไหนอยู่อีกเห็นกันไหมหนอเนี่ยยังไหลอยู่เลยเห็นไหมมันยังไหลอยู่เห็นไหมวะนี่นะไหลอยู่เดี๋ยวเราตะแคงอีกทีนึงหมดนะโอเคหยดติ่งๆนะเดี๋ยวเรามาวัดกันดีกว่าว่าได้เท่าไหร่นะมาที่วัดกันนี่อันนี้ก็เป็นที่วัดนะอันนี้จะได้1ลิตรนะครับเดี๋ยวขอปิดน็อตก่อนเพื่อที่จะเติมน้ำมันลงไปก่อนนะครับจริงๆน้ำมันยังใหม่อยู่เนาะจะขอเปลี่ยนดีกว่าเพื่อความสบายใจนะครับเพราะว่าไม่รู้มีเศษเหล็กเศษอะไรไปบ้างนะตอนที่เครื่องพังเนาะก็ได้เอาออกมาให้หมดโอเคนี่หยุดวะเดี๋ยวหาดูไม่เจอมาดูนี่เดี๋ยวต้องปล่อยให้หยุดก่อนวะมันยังหยุดอยู่เลยเนาะมันหยุดกันมันหยุดดีอยู่เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้แป๊บนึงนะโอ้ยเดี๋ยวเช็ดกันโอเคตอนนี้ก็รอให้น้ำมันเครื่องมันหยดจนหมดแล้วนะก็จะได้ประมาณนี้นะสีก็แบบนี้เลยก็ดำปื้ดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเหลือในเครื่องเท่าไหร่นะอันนี้มันใส่ได้1ลิตรนะขีดสูงสุดเทก่อนครั้งแรกเฮ้ยโอ้โหตายแล้วขี่ไปได้ยังไงเนี่ยคือตั้งแต่วันนั้นนะที่เครื่องมันแตกนะครับแล้วผมก็ยังไม่ให้เติมอีกเลยนะนี่จะได้ประมาณนี้เลยโอเคเสร็จที่เหลือไม่ต้องไปนับแล้วนิดหน่อยนะ
เดี๋ยวค่อยปล่อยไหลแล้วกันมาก่อนโอเคมาอ่านค่ากันครับอยู่ที่900มิลลิลิตรนะครับขายไปเท่าไหร่อ่ะ1จุดเท่าไหร่พอซ่าใช้ได้ 1.6 หรือ1จุดเท่าไหร่วะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกัน 1.4 ป่ะเดี๋ยวกลับคืนมาทำขอความนี่เดี๋ยวจะเอาบิ๊กเกอร์นี้ไอตัววัดเนี่ยครับจะเอาไปตวงใส่รถนะเดี๋ยวผมอะไรเช็ดก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าน้ำมันเครื่องนะว่าต้องใช้เท่าไหร่นะหน้า90การบำรุงรักษานะหน้า90นี่นะครับอันนี้ก็แสดงถึงขีดต่ำสุดขีดสูงสุดของระดับน้ำมันก็เวลาเติมก็อย่าให้ถึงขีดสูงสุดเนาะก็ไม่เห็นบอกว่าต้องใช้กี่ลิตรยังไงเลยดูสิ not นี่ก็ไปเตือนเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องเมื่อเปลี่ยนอยู่ที่2 1.2 เองเหรอเมื่อนี่ไงครับเจอแล้วเมื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองนะครับอยู่ที่ 1.4 นะครับเมื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเท่านั้นอยู่ที่ 1.2 นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ 1.2 ก่อนเนาะแล้วเรามาวัดขีดดูว่ามันจะได้เท่าไหร่แต่ตอนแรกจะใส่ไป 0.8 ก่อนเนาะแล้วลองวัดดูว่าน้ำมันเครื่องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่โอเคมาเปิดกล่องกันเลยเปิดกล่องกันต้องบีบนะมันเป็นล็อกโอเคไปครับ 1.8 จริงไหมลองดูสิเออแล้วไอ้อันนี้มันจะเติมได้ใช่ไหมเดี๋ยวทีแรงไปดูซิว่าตัวตาช่างเราเป๊ะไหมครับเป๊ะนะครับนี่ครับ800เลยนะ800จริงๆด้วยแสดงว่าถังวัดเราเป๊ะอยู่นะใช้ได้ไว้โอเคเดี๋ยวไปเติมรถกันเติมมันอย่างเงี้ยได้ไหมไงอยู่บนนี้ก่อนนะชิบชิบเติมมันลงไปอยู่แล้วจะหกหน้าอย่างนี้จะหกหน้าจะพอได้เฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ว่ะไม่ได้เลยหกอะไรกูเนี่ยเดี๋ยวจะไม่เที่ยงไม่ตรงเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์เสริมหากล้วยกันนะกล้วยโอเคได้ของมาช่วยแล้วนะลืมไปว่าซื้อเคยซื้อมอไว้ใส่นะโอเคใส่กันต่อเลยนะนี่ถังแรกนะแปดร้อยมิลลิลิตรนะครับ ml
800 ml โอเคน้ำไหลลงมาให้หมดโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คก้านวัดกันนะวัดก้านดูว่าจะเป็นยังไงนะดูกันต่อดูกันต่อเห็นไหมเห็นเนาะน่าจะเห็นแหละเช็ดก่อนครับก้านมันชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำมันเช็ดให้มันแห้งแล้วก็จิ้มลงไปนะในคู่มือบอกว่าแค่นี้นะไม่ต้องหมุนใช่ไหมแล้ววัดมา 0.8 อยู่ปลายก้านแค่นี้เองโอเคเดี๋ยวเราใส่ไปอีกเราจะใส่แค่ 0.2 ก่อนนะก็คืออีก40ให้400 ml เราก็จะแกะป่องที่2 แกะป่องที่2 อึ๊บ อึ๊บ อืมใส่ไป400ก่อนเนาะจึ๊บ400โอเคตอนนี้400นะครับประมาณ400โอเคตบด้วยน้ำมันไปเติมมันต่อ800บวก400ก็เป็น 1,200 เนาะคิดเลขถูกใช่ไหมดูกันต่อเลยหรือว่าต้องไขเข้าไปวะเดี๋ยวนะขออ่านคู่มืออีกรอบในการตรวจวัดนะ90เข้าที่แต่ไม่ต้องขันเกลียวนะครับแล้วก็ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องว่าอยู่ระหว่างขีดบอกระดับสูงสุดและขีดบอกระดับต่ำสุดก็คือไอตัวก้านวัดเนี่ยเวลาตรวจเช็คนะครับเห็นกันไหมมืดหน่อยนะเนี่ยครับตัวนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าวิธีตรวจเช็คน้ำมันเครื่องของฮอนด้าเนาะก็คือตั้งขันตั้งคู่ตั้งขันตั้งคู่คายฝาออกมาให้ลอยอย่างนี้นะแล้วก็จิ้มลงไปใหม่นะครับถ้ารถวิ่งมาเพิ่งใช้งานมาก็จอดรอ 3-5 นาทีก่อนนะค่อยวัดนะครับโอเคก็จิ้มลงไปแล้วก็เอาดูอย่างนี้เลยนะน้ำมันเครื่องต้องอยู่ระหว่างต่ำกับสูงก็คือตรงกลางตรงนี้นะอ้าวลูกมาโอเคก็มาต่อกันตะกี้พักเบรกกินข้าวก่อนนะก็จะเติมจาก800มิลลิลิตรอันนี้อีก400นะตะกี้ใส่ไปหน่อยนะเดี๋ยวมาใส่กันต่อเลยนี่เหลือเท่าไหร่เนี่ยอีกตะกี้ใส่ไป50แล้วใส่เหลืออีก350ใส่ไปก็จะเป็น 1,200 ml นะครับเราใส่ไป2รอบเนี่ยเนาะเดี๋ยวมาวัดก้านรู้ว่าเป็นยังไงยินเสียงลูกเจี๊ยบหน่อยนะลูกเจี๊ยบกำลังออกจากไข่เลยโอเคเอาน้ำมันลงไปจิ้มไปโอ้ยพอแล้วอ่ะพอเลยเดี๋ยวนะมันได้เยอะจังวะเดี๋ยวเช็ดก่อนเช็ดให้แห้งอ่ะเดี๋ยวจิ้มละชิ้นถึงแม็กพอดีเลยครับถึงแม็กเลย
โอเคงั้นก็ใส่แค่ 1,200 นะครับโอเคปิดฝาเลยก็ไม่เติม 1,400 อีกอย่างหนึ่งที่จะใส่เพิ่มนะก็คือเดี๋ยวไปหยิบแป๊บนึงตัวนี้เลยLiquid Moly น่าจะเหลือประมาณ50 ml นะครับ Liquid Moly Oil Oil Additive นะครับก็ตัวนี้มีหน้าที่ช่วยลดการเสียดทานช่วยลดอะไรวะการสึกหรอของเครื่องยนต์ไม่อุดตันกรองไม่เป็นสารตกค้างช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบสมรรถนะการเร่งดีขึ้นประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นนะครับโอเคก็คือตัวเนี้ยที่ผมถามผู้เชี่ยวชาญเข้ามานะคือถ้าเป็นรถเก่าๆควรใช้ตัวนี้ครับรถที่มีการสึกหรอของเสื้อสูบอะไรพวกนี้ควรจะใช้นะตอนนี้ผมรถเสื้อสูบเป็นรอยก็เลยเดี๋ยวเราใส่ไปสัก50แล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาตวงกันเลยวันนี้มีที่ตวงใส่สัก50ที่จริงก็มันก็เต็มแม็กแล้วเนาะเดี๋ยวใส่เพิ่มโหเดี๋ยวนะคือต่ำสุด200แล้ว50อยู่ที่ไหนวะมันก็ใส่ไปเลยแล้วกันกะใส่ละใส่ไปเลยไม่ต้องคิดมากมันก็จะหมดป๋องแล้วนะมันเป็นสีดำๆนะฮะเหมือนน้ำมันเสียเข้ามาดูเนื้อนี่สีมันดำๆเหมือนน้ำมันเสียอย่างเงี้ยนะก็แปลกดีเหมือนกันมันเหลืออยู่หน่อยเดียวใส่ให้หมดไปเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่มันหมดแล้วเนี่ยปกป้องเครื่องยนต์เราหน่อยนะก็ที่หมดเพราะว่าใส่รถยนต์ไปโอเคก็นะเสร็จๆหน่อยๆเห็นไหมรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเข้ากับตัวน้ำมันเครื่องเท่าไหร่นะครับนี่ผมเทน้ำมันเครื่องไปโดนนะมันก็ยังแบบเป็นคนละชั้นฟิล์มกันนะแยกส่วนกันอย่างเห็นได้ชัดลงไปลงไปให้หมดเห็นมันเกาะติดค้างมันเกาะไม่ไปไหนเลยเห็นไหมเกาะดีจริงๆเนี่ยมันเป็นน้ำดำๆเนี่ยผมราดน้ำมันลงไปแล้วมันยังไม่ลงเลยนะโอเคก็เท่านี้แหละเดี๋ยวเราวัดกันอีกรอบว่ามันจะขึ้นมาเยอะไหมก็คือน้ำมันแบบเต็มขาตั้งจิ้มไปโชกยิงขึ้นมาแม็กพอดีนะครับยังอยู่ที่แม็กอยู่โอเคแหละแค่นี้แหละใช้ได้นี้ก็เป็นการถ่ายน้ำมันเครื่องดึกมากตอนนี้จะตีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกทีเนาะว่าใช้งานการใช้งานเป็นยังไงว่าผมเติมให้อยู่ในระดับที่พอควรนะไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับตามคู่มือเป๊ะๆ
ก็คือเราถ่ายน้ำมันเครื่องแต่ยังมีกองไม่ได้เปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องนะก็อยู่ที่ 1.2 ลิตรแต่ถ้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องด้วยเติมที่ 1.4 ลิตรโอเคแล้วก็การเช็คตัวนี้ก็คือคลายมาให้สุดแล้วก็เช็ดให้สะอาดแล้วก็เสียบลงไปไม่ต้องบิดไม่ต้องไขเกียวนะแล้วก็ยกขึ้นมาดูว่าระดับน้ำมันอยู่เท่าไหร่ก็จะเช็คน้ำมันเครื่องได้เนาะโอเคส่วนวันนี้ก็คงไม่มีแล้วแหละก็มาคุยเรื่องน้ำมันเครื่องแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ดูก็โอเคแล้วแหละใส่น้ำมันเครื่องไปเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยดูนี่เห็นไหมมันแยกชั้นกันมันแยกชั้นกันคือไอ้ที่ดำๆที่เห็นนั่นเนี่ยก็คือตัว Liquid Moly Oil Extractive นะมันเหมือนน้ำมันเสียมันจะไปอยู่ในน้ำมันอีกทีนึงนะดูนี่มันจะแยกส่วนกันนะแปลกดีเหมือนกันเว้ยมันเป็นสารอะไรสักอย่างนะแล้วคงดีอ่ะคงดีหรือมั้งก็คนเขาใช้กันเยอะนะหวังว่าหลายบาทอยู่โอเคครับงั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะวันนี้เหนื่อยแล้วจริงๆมันไม่ควรจะดึกขนาดนี้นะแต่พอดีมีหลายเรื่องเหลือเกินวันนี้มีอะไรหลายๆอย่างฮะรบกวนการถ่ายน้ำมันเครื่องของเราแต่ก็สำเร็จแล้ววันนี้ได้ทั้งคุยเรื่องน้ำมันเครื่องได้มาถ่ายน้ำมันเครื่องให้ดูด้วยพูดบน2 รอบแล้วไปแล้วครับบ๊ายบายฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ